ถึงน้ำพริกที่พี่แขกทําให้กินวันนี้น้ำพริกที่ชิมไหมชิมไหมอยากให้เต้ชิมน้ำพริกที่น้ำพริกหอมอยากให้เขามาน้ำพริกแบบไม่ชอบกระเทียมขอหอมน่อยขอหอมน้อยอ่ะให้ให้คุณผู้ชมดูก่อนมันต่างจากน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มปกติยังไงพี่แขก พราะพี่ไม่มีน้ำพริกเพราะพี่ไม่มีพริกหนุ่มอยู่ที่บ้านวันนี้พี่มีแต่พริกเขาเรียกว่าพริกเม็ดเล็กๆเท่านี้ที่เหมือนเหมือนพริกหนุ่มอะอมแต่ไซส์เท่านี้ค่ะที่อยู่ในอาหารอีสานอะแล้วสีออกขาวๆอะแล้วรสเผ็ดแบบเผ็ดมากถึงมากที่สุดเออ,อพริกกระเลียงอืมเผ็ดจริงเผ็ดจริงแต่อหอมมาก ก็จะเอาพริกกระเหลี่ยงนี้นะคะไปคั่วกับหอมแดงเยอะๆแล้วก็กระเทียมนิดหน่อยแล้วก็ลอกเปลือกแกะเปลือกออกแล้วก็ตำเข้าด้วยกันแล้วก็ใส่น้ำปลาผงชูรสแล้วก็ใส่ผักชีเยอะมากใส่ผักชีประมาณแบบหขีดเลยอะ คือพริกห้าเม็ดอะแต่ใช้ผักชีประมาณร้อยกรัมอะแล้วก็สับๆสับๆผักชีนะแล้วก็โขลกไปกับน้าพริกเลยคุณผู้ชมไปลองทําดูมันอร่อยมากอร่อยมากอันเนี้ยเพราะว่าคือได้อช่วงนี้ได้ชอบกินผักชีมากอันนี้คือผักชีแบบแน่นมันคือน้ําพริกผักชีเนาะแล้วมันเรียกว่าน้ําพริกหนุ่มได้ไหมคำว่าหนุ่มมันมาจากหนุ่มอะแปลว่ายางอ่ายางยางอันโออืม ไอ้มยังหนุ่มอะคือหนุ่มสาวทีนี้พลิกที่ยังไม่แก่อะคือพริกหนุ่มคือพลิกอ่อนไงที่เอามาทําน้ําพริกหนุ่มใช่ใชเอาพริกอ่อนมาทำแล้วใดๆใที่เอาพลิกที่ยังไม่กลายเป็นสีแดงอะพลิกที่ยังเป็นสีเขียว <c oughs> คือพริกหนุ่ม แล้วคอนเซปต์ของพริกหนุ่มนะคะเรียบง่ายยากจนมากก็คือแค่เอาพริกคือเมื่อก่อนเราเป็นเตาอังโลใช่ไหมข้างบนก็นึ่งข้าวข้างล่างเนี่ยที่มันละอู่ละอูเป็นถานเราก็จะเอาพริกก็มาเสียบไม้เอาหอมกระเทียมเสียบไม้แล้วก็ผเผาย่างาไปพอข้าวข้าวนึง่งอ่ะข้าวเหนียวนึง่งก็ใส่ขไข่ลงไปด้วย แล้วก็ข้างล่างก็ย่างหมูย่างปลาไปด้วยข้าวสุกไข่ก็สุกพอดีเอาไข่ใส่ในไอ้หม้อนึ่งอ่ะหม้อนึ่งที่เราใส่น้ําอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราอ่ะจะบริหารเวลาและบริหารพลังงานดีมากสมมติว่าพี่จะนึ่งข้าวใช่ไหมพี่ตั้งหม้อละข้างล่างใส่น้ําพี่เอาไข่ใส่ไปด้วยข้างบนก็ใส่ข้าวแล้วก็ข้างล่างก็ย่างพริกย่างหอมย่างหมูจะเอาอะไรมาย่างก็ย่างหมดเลยข้าวสุกละพริกก็เอามาตนำพริกก็ ใส่พริกใส่หอมใส่กระเทียมใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่เกลือถ้าไม่มีเกลือก็ใส่น้ําปลาปรุงรสแค่นั้นเลยแล้วก็กินกับข้าวต้มผักลวกผักลวกเนี่ยก็ลวกไประหว่างที่ดึงข้าวก็ได้ก็ใส่ลงไปในหม้อที่เราเป็นหม้อนึ่งอ่ะเพื่อที่ให้ไอ้น้ำระเหยขึ้นไปข้างบนเนี่ยพอข้าวข้าวสุกผักก็สุกไข่ขก็สุกน้ําพริกก็เสร็จเสร็จละสำรับอาหารเช้า,ชา<ด>ทีนี้น้นำพริกหนุม่มเบสของมันก็คือพริกพริกอ่อน หอมกระเทียมจะเป็นน้ำปลาก็ได้จะเป็นกะปิก็ได้จะเป็นเกลือก็ได้ใดๆที่เป็นรสเค็มอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมน้ำปลารา้าต้มสุกปรุงรสไวท์จะเป็นเคล็ดลับนำไปสู่ความอร่อยของการตำน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหอมน้ำพริกผักชีแบบที่พี่แขกตำมาให้คือตั้งเอาหม้อนะคะใส่น้ำนิดหนึ่งแล้วก็เอาพริกใส่ลงไป เอาหอมแดงใส่ลงไปเอากระเทียมใส่ลงไปแล้วก็คั้วที่ต้องใส่น้ําเพื่อไม่ให้มันไหม้แล้วเพื่อให้แบบน้ําอ่ะมันไปทําให้ตัวพริกตัวอะไรมันนุ่มๆ<ะ>ก่อนพอมันนุ่มแล้วน้ําราเหยไปหมดมันก็เข้าสู่หมดย่าง<ะ>ใช่ไหมมันจะมีกลิ่นหอมเสร็จแล้วก็ใส่คกตำมำตำเอาผักชีสับๆตำ้ำตำ แล้วก็ใส่น้ำปลาเราลงไปค่ะไม่ต้องผงชูรสเพราะเราใส่ผงชูรสมาให้เยอะมากแล้วในน้ำปลาเต็มขวดแล้วก็จบในขวดเดียวเลยอ่ะก็จะตำน้ำพริกเสร็จพอดีเนี่ยเราก็จะได้น้ำพริกแบบพี่แขกเลยไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยคือรสมันก็เป็นรสชาติของวัตถุดิบเลยอ่ะพริกกินพริกหอมขึ้นมาเลยแล้วก็มีความเผ็ดพริกหอมพริกหอมผักชีหอมมากคือเข้าใจเลยว่าทำไมถึงเป็นพิ เรียกว่าน้ำพริกหอม,อมคือมันหอมจริงหอมมากหอมจริงๆแล้วอุ้มกินแล้วใช่ไหมอุ้มคืออุ้มบอกว่าน้ำพริกโคตรพ่อโคตรแม่อร่อยอ,ะอ่ะแล้วก็หมูทอดนี้นะคะก็ใช้หมูสันคอหมักน้ำปลาผงชูรสใส่แป้งโกขีคลุกแบบอย่าคลุกเยอะนะคลุกพอแบบบางๆแกงแกงแกงแล้วก็ทอดด้วยน้ำมันเพลินค่ะน้ำมันเพลินซึ่งเป็นน้ำมันน้มัะพร้าวนะคะซึ่งเหมาะสําหรับทอดมันจะไม่อมน้ํามัน เนี่ยอร่อยแล้วก็นี่เลยซื้อข้าวเหนียวแวะตลาดซื้อข้าวเหนียวแล้ว,ลว,ลวก็มันอดใจไว้ไม่ได้อดใจไว้ไม่ได้จริงๆมันอร่อยมากคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะมีรายการให้ทำไหมคะออยอดวิวไม่สูงนะคะยอดวิวไม่สูงนะคะแต่มีน้ำพริกหอมนะคะแต่มีน้ำพริกค้างกุ้งนะคะแล้วน้ำพริกเนี้ยมันมันเอาไปต่อยอดได้อีกอุ้ม ต่อยอดว่ามีพริกมีหอมมีกระเทียมมีน้ำปลาเราแล้วนะนี่ปลาทูเหลือปลาทูอ่ะแกะเนื้อปลาทูตําเข้าไปอ๋อคือแอดเพิ่มได้แอดเพิ่มได้แกะเนื้อปลาทูตาเข้าไปได้น้ำพริกชนิดใหม่ละเป็นน้ำพริกปลาทูอีกวันหนึ่งอุ้ยเห็ดนางฟ้าเหลือเอาเห็ดไปเอาเห็ดไปคั่วให้แห้งเลยนะสับเอาไปตำกลายเป็นน้ำพริกเห็ดอ๋อแสดงว่าหมายความว่าทำครั้งนึงมาทําเยอะมากไม่ไม่หมายความว่าน้ําพริกเนี้ยเราเราสามารถ เพิ่มอะแอดออนน่สมมุติว่าวันนี้เราทําแค่เนี้ยเครื่องปรุงสามอย่างอีกวันหนึ่งเรามีปลาทูเราตำเนื้อปลาทูใส่ลงไปอีกวันหนึ่งเรามีเห็ดเราตำเห็ดลงไปอีกวันเรามีมะเขือมีมะเขือสองสามลูกแกล้งๆต้มตำลงไปกลายเป็นซุปมะเขือหรืออะไรก็ใส่ลงไปแอดเพิ่มลงไปเรื่อยแอดเพิ่มมีหมูสับยังได้เลยค่ะเอาหมูสับไปต้มคือน้ำลายเนี่ยเราก็ตำตำตำลงไปใส่น้ำต้มหมูลงไปใส่ต้นหอมผักชีใส่สะระแหน่ผักแพลงไปได้น้ำพริกหมูสับอร่อยอีกอื เติมได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้จะเนื้อเคม็มเอาเนื้อเคม็มต้มต้มนะแล้วเอาปีกตำกับน้ำพริกเนี้ยก็จะกลายเป็นน้ำพริกเนื้อเคม็มก็คือหมายความว่าอ,อย่างหมูทอดเงี้ยเหลือกินไม่หมดก็ตำรวมกันไปอีกได้กินให้หมดดีกว่าอากินให้หมดดีกว่ากินให้หมดเดี๋ยวเราอร่อย แต่จะบอกว่าน้ำพริกนี้ม,นมันมันมันสามารถเป็นสารตั้งตน้นสำหรับน้ำพริกอื่นๆได้อีกเยอะทีนี้พี่แขกอะจะมาแกะสมการว่าความอร่อยหรืออูมามิเนี่ยมันมเกิดจากอะไรบ้างสิ่งนี้ที่เราอปรุงน้อยเพราะว่า ชีนะคะจะมีสารอูมามิาเหมือนในหงชีรสเปรียบเลยหอมแดงจะมีอ,มองค์ประกอบของอูมามิรสอูมาม,ม,มิอะ่ะจะอยู่ในหอมแดงในเห็ดในผักชีเพราะฉะนั้นอาหารอะไรก็ตามแต่ที่มีผักชีมีหอมแดงอะ่ะมันจะมีรสอูมาม,ม,ม,มิกลมกลอมดังนั้นเวลาเราทําอาหารน่ะ พี่แขกจะบอกเสมอเลยว่าให้ใส่หอมแดงมากกว่ากระเทียม<า>เพราะกระเทียมจะให้ลดปลาและเผ็ดแต่หอมแดงจะให้ลดหวานอูมามิมามกลมกลม่อมซึ่งพอพี่แขกมาคิดสูตรน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยส่ตัวนี้ของเราตัวนี้ของเราโดยปกตินะาเต้เขาจะห่วงหอมแดงมากในการทำน้ำพริกขายเพราะหอมแดงแพงกิโลละเกือบสองร้อย <200. S 2> ใช่ แล้วถ้าคุณต้องทําน้ําพริกขายเป็นร้อยกิโลพันกิโลอ่ะคุณต้องใช้หอมแดงเป็นตันๆนั่นแปลว่าต้นทุนมันจะสูงมากแต่พี่แขกพอเราจะมาทําน้ําพริกร้อยจ้ะพี่แขกก็จะบอกเลยฉันน่ะต่อให้ฉันใส่ผงชรสแม็กแม็กแม็กอะอูมามีจากหอมแดงต้องถึงหอมแดงต้องถึงเราก็เลยบอกโรงงานที่ทำโอเอ็มให้เราว่าเรารวย เรารวยดังนั้นน้ำพริกตาแดงของเราหอมแดงขอใส่ไปจุกจุกเพราะฉะนั้นน้ำพริกตาแดงของเราอ่ะที่คุณผู้ชมกินเราจะรู้สึกเฮ้ยทำไมมันอร่อยทำไมมันแตกต่างจากน้ำพริกตาแดงมันฉ่ำกว่ามันไม่สักสามันไม่แห้งๆกลางๆอ่ะเพราะว่าเราใส่หอมแดงไปเยอะมากใส่หอมแดงยังไม่พอรู้สึกไหมว่าบางทีกะปิอ่ะทำให้เกิดกลิ่นอันแบบกากึ่งอ่ะ กลิ่นกลิ่นกะปิอ่ะพออยู่ไปสักพักอ่ะมันจะมีความมันเริ่มเออมันมันเริ่มแบบเหม็นหรือเปล่าพี่แขกก็เลยแบบอถ้าเราไม่เอาความเค็มจากกะปิอ่ะมีความเค็มที่เย้ายวนกว่านั้นอคือความเค็มจากปลากรเลาเค็มแล้วปลากุลาเค็มมันไม่ต้องใส่เยอะอืใส่ไปนิดหนึ่งใส่ไปนิดหนึ่งให้ความเค็มให้ความหอมแบบเย้อยวนแต่โดยเทซ์เจอร์ของเราอ่ะมัน อวบอิ่มจากหอมแดงแล้วไงเราก็เลยไม่ต้องการความอวบอิ่มจากกะปิอีกทำไมถึงไม่หวานแล้วเปรี้ยวแทน <S <S เพราะว่าน้ำพริกสมัยเนี้ยใส่น้ำตาลเยอะเพื่ออะไรคะ<อ>เพื่อจะได้เก็บไว้ได้นาน<อ>แล้วพ่อมันหวานน่ะพี่ใหรู้สึกว่าไม่หวานได้ไหมน้ำพริกอะหวานแล้วมันเลี่ยนคือถ้าเป็นน้ำพริกเผาอะที่เอาไวท้ทา ทาขนมปงังหรือว่าเอาไว้ทําปูผัดผงกะหรีอเออมีความหวานนิดนิดหรือกินกับข้าวเกลียบกุ้งเอออันนั้นอะมันต้องหวานนิดนิดแต่พอเราอยากได้น้ําพริกที่คลุกข้าวแล้วแล้วน้ำพริกเรานะคลุกกับปลาปลาสิงะนะ้องอที่สุด สิ่งนี้คือเหมาะกับน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยส์แบบที่สุดแก่เอาเนื้อเนื้อนะคะแล้วคลุกข้าวร้อนๆแล้วเอามือขยำนะ,ะยำยำแล้วก็น้ำพริกตาแดงแม่เจ้าว<ช>อยส์ของเรายำยำยำ,ยำแล้วเปิบด,ด้วยมือแล้วก็กินกับผักต่างๆฟินมากถือว่าเป็นเพราะฉะนั้นสูตรของพี่ไห่ก็คือมีทั้งกุงแหง้งปลากุูลาหอม,อมแดง,ดงจํานวนมากมายแล้วลดปริมาณน้ําตาลลงเหลือน,น้อยที่สุดแล้ว มันมีสูตรน้ำพริกเผาโบราณเต้น้ำพริกเผาโบราณน่ะเขาจะเผาหอมเผากระเทียมเผาพริกแล้วก็ตำแล้วเขาจะเอามะขามเปียกอะตำไปด้วยกันเลยค่ะกับน้าตาลปี๊บแล้วกินสดๆแบบถ้าเราไปกินน้าพริกเผาแบบเมืองกาเงี้ยเขาจะตำน้ําพริกเผาแบบสดๆจากครกกันแบบนี้แล้วก็ตำมะขามเปียกแล้วพี่ไข่ก็เลยแบบเพราะฉะนั้นน้ําพริกตาแดงฉันอะฉันอยากได้กลิ่นอายของน้ําพริกเผาแบบเมืองการก็ตำมะขามเปียกเข้าไป